าแล้วดังใจไหมพอใจไหมพอใจครับพอใจในส่วนแต่ว่ายังรอลุ้นว่าจะมีคนมาร่วมงานกับเราสักกี่คนแล้ววันนี้รู้สึกว่าพระพี่ลุนจะไม่เป็นใจเท่าไหร่ร้อยวันพันปีมันก็ไม่เคยตกมันตกกระหน่ำเมื่อคืนก็คือว่างานผมมันแขวนระเบียงแล้วเอาดอลมพัดแรงแล้วมันฟิวตั้งแต่กลับมาจนกระทั่งมีงานมาติดข้างฝาแล้วก็กำลังจะมีพิธีเปิดวันนี้ครับกว่าที่จะเสร็จออกมาเป็นชิ้นงานแบบนี้เป็นยังไงราบรื่นดีไหมมันต้องวิ่งหาตังหรือว่าอะไรต่างๆครับทั้งเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องการปริ้นหรืออะไรต่างถึงแม้ว่าเกอเต้จะช่วยก็น่าจะเยอะทั้งเรื่องของสถานที่ทั้งเรื่องของโปสการ์ดอะไรต่างๆช่วยไปเยอะมากพอสมควรแต่ว่าในส่วนของอีเก็ตงานแล้วก็อะไรต่างๆเราก็ต้องช่วยตัวเองค่าพิมพ์งานทั้งหมดอีเก็ตนี่เท่าไหร่ประมาณ 20,000 กว่าบาท 20,000 กว่าบาทครับเฟรมเพิ่มอะไรด้วยครับใช่ครับยังค้างค่าเฟรมค่าอะไรถึงอยู่เลยครับนะครับถ้าสมมุติว่าการทำงานศิลปะครั้งนี้มันคือการลงทุนตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งถึงวันนี้ครับนะครับทั้งหมดมันคือการลงทุนเราจะวัดความคุ้มค่ามันตรงจากอะไรถามว่าไอ้งบมาที่ลงไปแล้วมันถ้าเป็นการค้าขายก็คือขาดทุนแบบย่อยยับแต่ผมอาจจะไม่มีทักษะในการทักษะความคิดในเรื่องกระบวนการพวกนี้นะผมอาจจะขาดมากในการทักษะในการจัดการดูแลตัวเองเรื่องนี้ถามว่าความคาดหวังของผมหรือว่าความคุ้มทุนของผมก็คือจิตใจของผมผมมีความสุขกับมันความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่ตัวเราได้ลงมือทำอันนี้หนึ่งนะครับผมแล้วก็ถ้าผู้คนที่มาดูผมผลงานของผมแล้วก็มีจิตสำนึกเรื่องธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมากขึ้นสังคมมากขึ้นนี่เป็นความเป็นจุดเกินดุลเกินทุนที่ผมลงไปมากมายจริงๆแล้วผมว่าในโลกทุนนิยมที่มันถูกปั้นให้ศิลปะเนี่ยเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์แล้วมีการซื้อขายศิลปินก็สร้างบทบาทสร้างภาพขึ้นไปอย่างหนึ่งท้ายที่สุดก็เพื่อให้งานศิลปะนั้นมันขายมันประมูลกันนั่นผมเองมองพินมือสาเสาก็คงชื่นชมทั้งในส่วนที่เขาเป็นลูกศิษย์ด้วยแล้วก็เขาเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นสูงแล้วเขาเองก็ทำงานศิลปะโดยไม่ได้หวังในระบบทุนนิยมสุดโต่งแต่การดำรงชีวิตของเขาก็อาจจะยากลำบากนิดหนึ่งเราคิดว่าคนเช่นนี้ไม่ใช่เฉพาะในเพียงสาวๆแค่นั้นบางทีสังคมต้องช่วยเกื้อหนุนช่วยดูแลช่วยให้ความสำคัญกับเขาด้วยให้เขามีโอกาสได้สร้างงานอย่างนี้ผมคิดว่างานอย่างนี้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับคนรุ่นหลังโลกมีเรื่องราวเรียงรายเก็บงำความหมายซ่อนอยู่ไม่ออกไปคนไม่ออกไปดูยิ่งไม่รู้ใหญ่การทำงานศิลปะไม่ว่าจิตรกรรมประติมากรรมตามกระแสที่ทำกันมาเนี่ยมันก็มีชีวิตอยู่ยากอยู่แล้วด้วยวิถีทางนั้นนะครับยิ่งทำงานที่นอกกระแสนอกสิ่งที่ความคุ้นเคยจากคนที่เสพชมผู้อุปถัมภ์ศิลปะต่างๆเนี่ยมันยิ่งนอกเหนือออกไปจากนั้นมันก็ยิ่งจะยากลำบากมากขึ้นแต่ผมคิดว่าศิลปะมันไม่ใช่แค่ดูกัน5ปี 2-3 ปีทำงาน2-3 ชุดแต่มันหมายถึงการพิสูจน์ทั้งชีวิตชีวิตนั้นมีหลายตอนผมแสดงตัวชัดเจนว่าผมทำงานศิลปะเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคมแล้วก็ยืนหยัดมาตลอดเขาอาจจะทำงานน้อยไปแต่ถ้าสักวันหนึ่งถ้าผมทำงานให้มากขึ้นแล้วก็สังคมส่วนรวมเห็นว่าสิ่งที่ผมทำมันมีประโยชน์เขาก็คงสนับสนุนผมหรือถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมทำมันไร้ค่าไร้ประโยชน์ก็ลืมผมซะอย่ามายุ่งกับผมก็แค่นั้นครับไปเจอไปดูการพายเรือในน้ำเนี่ยถ้าเราอยู่กาบซ้ายมากไปเรือก็อาจจะพลิกถ้าเราเอียงกาบขวามากไปเรือก็อาจจะคว่ำขณะเดียวกันถ้าเราจ้ำพายอย่างไม่ลืมหูลืมตาเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดหมายเราก็อาจจะชนกับหินโซโคกหรือตอไม้ที่ทั้งที่
โผล่พ้นน้ำแล้วก็อยู่ใต้น้ำขณะเดียวกันถ้าเราเอ่อระเหยลอยชายเนี่ยปล่อยให้กระแสน้ำพัดพาไปเรื่อยเรือมันก็เคว้งเคว้งไร้ทิศทางที่สุดแล้วก็คงไปไม่ถึงจุดหมายแม่น้ำยมแล้วก็สายน้ำกระซิบผมกระซิบเตือนผมตลอดเวลาว่าให้อยู่ในจุดสมดุลที่เหมาะสมและเรียบง่ายท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าไม้บรรทัดที่วัดคุณค่าวัดความหมายของชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้มีอยู่สองสามมาตราแค่เรื่องของเงินเรื่องของอำนาจเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์คนที่เลือกที่จะเกิดมาแล้วก็ซื่อสัตย์หรือว่าซื่อตรงต่อมโนสำนึกของตัวเองโดยที่เอาเรื่องของการหาเงินไว้ที่หลังอย่างพินสาเสาซึ่งถึงปูนี้แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะมีโทรทัศน์ถือเป็นของตัวเองได้นั้นก็คงพอที่จะนับได้ว่าเป็นคนที่ เลือกที่จะมีชีวิตที่มีคุณค่ามีความหมายกับเขาได้นะครับการเลือกที่จะเดินทางบนเส้นทางสายนิเวศศิลป์ของพินนั้นไม่เพียงเป็นความซื่อสัตย์และเป็นความกล้าหาญอย่างยิ่งชนิดหนึ่งนะครับเท่านั้นนะครับแต่ว่าคำถามที่สำคัญก็คือว่าในโลกปัจจุบันในปัจจุบันขณะที่โลกเราเต็มไปด้วยวิกฤตนานาประการที่กำลังรุมเร้าซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันทั้งนั้นนะครับคนที่ตั้งหน้าตั้งตาแต่จะแสวงหาประโยชน์ส่วนตนกับคนแบบพินสาเสาเราควรที่จะให้ค่าให้ความเคารพนับถือหรือว่าให้การสนับสนุนคนแบบไหนมากกว่ากันอันนี้ถึงวันนี้คำถามแบบนี้ไม่คิดไม่ได้แล้วนะครับพบกับรายการคนค้นคนได้ใหม่ครับวันอังคารหน้าทางโมเดิร์นไนท์ทีวีสำหรับคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ6ปีแห่งการเดินทางบนเส้นทางสายชีวิต6ปีแห่งการเรียนรู้บทเรียนชีวิตจากชีวิตและ6ปีแห่งความเปลี่ยนแปลงของการเวลาความผูกพันและกำลังใจมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในงาน6ปีทีวีบุรพาในคนค้นคน6ปีทีวีบุรพาวันอังคารที่8กรกฎาคมนี้